ประชุมกตรครั้งที่6ทัพ2,166ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง <ไ>ดูบรรยากาศนะฮะใช่ค่ะก็ดูบรรยากาศนะคะนักข่าวก็พยายามถามลุงตู่แล้วว่าประชุมวันนี้มีวาระอะไรเป็นพิเศษไหมมีการกำชับอะไรหรือเปล่าลุงตู่ก็บอกนะคะไม่มีอะไรหรอกนะเป็นไปตามกระบวนการภายในตามประบอร์ตำรวจเก่าค่ะส่วนได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลรักษาความปลอดภัยการชุมนุมที่อาคารรัฐสภาหรือไม่น,นั้นลุงตู่ก็พยักหน้ารับนะคะ,อ,อ,ะอันนี้ก็บรรยากาศที่เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะแลวข่าวถามลุงตู่ ไม่ได้เนื้อได้หนังนะฮะก็เลยหันไปถามลุงเด่นนะเพราะว่าตลอดลุงเด่น,นะะเ,ดนเรื่องของการรับมือผู้ชุมนุมลุงเด่นก็เหมือนลุงตู่นะฮะอยู่ด้วยกันเนี่ยนะฮะนิสยยัยจะเหมือนกันแล้วถามว่าจะรับม็อบยังไงเนี่ยวันเปิดประชุมสภาเนี่ยเอาอยู่เปล่าลุงเด่นลุงเด่นก็หัวเราะแล้วก็พยักหน้าลุงเด่นกัลุงตู่หรือพี่กับน,น้องกันหะรือเป่านมะีวนะ เน้นพูดน้อยเน้นพูดน้อยค่ะเรื่องมันเยอะนะในยุคลุงเด็ดเป็นพบตรอ่าใช่ไหมฮะเมื่อไหร่จะพ้นสักทีลุงเด็บ่นเช้าบ่นเย็นเลยเดี๋ยวตอบคำถามนี้ก็มีประเด็นใหม่มาถามมีก็ต้องตอบตอบตอไปมีหลายคนก็อยากเป็นพบตรอยู่แต่ว่าลุงเด็นเราเริ่มจะเบื่อแล้วเราทำไมเรื่องมันเยอะอย่างเงี้ยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอใช่ไหมฮะอันนี้คือบรรยากาศเราได้แต่บรรยากาศประชุมกตรนะฮะส่วนที่ทำเนียบรัฐบาล ส่วน,นะะที่ทานี้ได้บรรยากาศหรือว่าได้คําสัมภาษณ์ด้วยฮะได้คำว,ว่าน,น,น,น้าจ้าน,นัจ้าแทนคือนักข่าวที่ทางนี้ก็รอลุงตู่เหมือนกันนะคะคนเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะซึ่งนักข่าวก็พยายามสอบถามสถานการณ์การเมืองอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยก็พยายามพูดคุยแต่วันนี้รมดีนะายิ้มนะคะระหว่างเดินเนี่ยเจ้าตัวหันมาบอกว่าไม่มีอะไรหรอกนะจ้าการเมืองไม่มีคําตอบอะไรทั้งสิ้นนะจ้าจะขอทําหน้าที่รักษาการให้ดีที่สุดก็แล้วกันการ การเมืองอย่ามาถามผมเลยนะไม่ให้มีปัญหาเหมือนเดิมเดี๋ยวมันยุ่งแต่นักข่าวก็พยายามถามอีกว่าถ้าสถานการณ์จําเป็นต้องรักษาการยาวมีการเตรียมพร้อมยังไงลุงตู่ไม่ตอบนะคะจากนั้นก็คือยกมือสวัสด,ดีและโบกมือมบายยเลยเห็นว่าลุงตู่ชิงตอบเลยไม่ปล่อยให้หนักข่าวถามช่วงแรกใช่ฮะค่ะเอ,อ พอหนัาข่าวจะอ้าปากลุงตู่รู้ทันทีเลยลุงตู่ไม่มีอะไรหรอกเ้านเมืองไม่มีอะไรว่านักข่าวคงไม่ถามเรื่องอื่นคงจะถามเรื่องการเมืองอย่างเดียวนะฮะอยู่กันครบแต่ว่าแต่ว่าบอกก่อนนะฮะลุงตู่ฮะอย่าเพิ่มขนของฮะอย่าเพิ่มขนของออกจากทำเนียบอขนไปบางส่วนแล้วมาถ้าขนไปบางส่วนก็ถ้าจํเป็นก็ขนกลับมาฮะทําไมคะรัากาลยาวเหรอคะก็อาจจะยื้ออยู่เป็นปีแหละครับลุงตู่ฮะ <ม>เดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ให้ฟังว่าลุงตู่ไม่ควรต้องขนของออกจากทำเนียบนะฮะ,ะถ้าขนไปแล้วก็ขนกลับนะฮะสะบู่ยาสีฟันอะไรจําเป็นเนี่แหละฮะแป้งเปิงอะไรเนี่ย<ม>นะก็เอากลับมาอาจจะได้อยู่เป็นปีรักษาการเป็นปีะคะใช่ฮะแม้ว่าจะมีนายกชื่อประวิตรก็ไม่ต้องขนของออกหรือไงหรือใช้ของด้วยกันได้ขนชื่อประวิตรเนี่ยเอาออกจากสมาชชไปเลยฮะไม่มีแล้วหรอไม่มีฮะวันนี้ไม่พูดถึงประวิตรเลยฮะพูดถึงแค่ธรรมนัฐก็พอ